สวัสดีนะครับทุกคนวันนี้ก็พบกับผมไว้ Phantom เราก็มาพบกันในเกม Summoner War นะครับกับหัวข้อมอนนอกสายตานั่นเองนะครับเป็นหัวข้อที่ห่างหายกันไปนานแล้วนะวันนี้ก็กลับมาอัดเป็นคลิปให้นะครับก็หวังว่าจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆสำหรับมอนที่ผมจะรีวิวในวันนี้นะครับก็คืออันดีน้ำหรือมิคีนนั่นเองนะครับเป็นมอนธาตุน้ำ4ดาวนะครับสามารถหาได้จากแท่นฟิวชั่นนะสาเหตุที่มันจัดอยู่ในมอนนอกสายตานะครับก็สำหรับผมก็คือมันเป็นมอนที่เก่งนะครับแล้วก็ใช้งานได้ดีแต่ว่าคนจะไม่ค่อยใช้กันคนจะคิดว่ามันเป็นแค่มอนเอาไว้สำหรับฟิวเท่านั้นนะครับแต่ในความเป็นจริงแล้วผมบอกเลยว่ามิคีนค่อนข้างมีประโยชน์นะครับสำหรับผู้เล่นใหม่ผู้เล่นกลางมาจนกระทั่งผู้เล่นท้ายๆแบบผมก็ตามนะครับเราจะมาพูดถึงสเตตัสของมิคีนก่อนนะครับขอเรียกชื่อไปเลยนะด้วยความที่ว่าผมชอบนั่นเองมิคีนนี้เป็นมอนสายสนับสนุนนะครับเมื่อ6ดาวแม็กเลเวล40แล้วก็จะมี HP ตั้งต้นอยู่ที่ 8,895 นะครับถือว่าค่อนข้างน้อยนะครับแต่ก็ยังไม่น้อยมากเท่าไหร่ในขณะที่ Attack ของมันอยู่ที่790นะครับ790เนี่ยค่อนข้างถือว่าเยอะนะครับสำหรับมอนสายซับคือมันเป็นตัวซับที่ค่อนข้างแอตแทกแรงใช้ได้นะสำหรับแอตแทกตั้งต้นเท่านั้นนะครับแล้วก็ดีเฟนซ์อยู่ที่593ค่อนข้างจะถือว่าถึกพอสมควรนะครับแต่ว่าไม่มากนะแล้วก็สปีดอยู่ที่96ถือว่าช้ามากนะครับช้ามากคีเลดคีเดเมต้านทานแม่นยำก็อยู่ในค่าตั้งต้นปกตินะครับก็เราจะมาพูดกันถึงหน้าอเวกนะครับเมื่ออเวกแล้วรูปร่างจะเปลี่ยนไปจากอันดีนน้ำก็จะกลายเป็นมิคคีนนะครับแล้วก็เป็นการอัปเกรดสกิลหนึ่งนะครับไอซ์ดรอปนะครับจากการที่โจมตีด้วยปกติแบบนี้นะครับก็คือเป็นการโจมตีครั้งเดียวไม่มีเอฟเฟกต์อะไรนะครับแต่เมื่ออัปอเวกแล้วนะครับก็ถ้าเกิดว่าโจมตีแล้วติดคริติคอลมันจะเป็นการแช่แข็งเป้าหมายด้วยอัตรา 100% นะครับแต่ย้ำว่าต้องติดคริติคอลก่อนเท่านั้นนะเราก็จะมาเริ่มพูดกันถึงสกิลนะครับก็คือสกิลไอดรอปนั่นเองเมื่อ awake แล้วสกิลนี้ก็จะอัปเกรดขึ้นนะครับการโจมตีจะเป็นการโจมตีแบบ1เป้าหมายนะครับถ้า critical จะแช่ด้วยอัตรา 100% นะครับแต่ก็อย่างที่บอกไปมันจะต้อง critical ก่อนเท่านั้นความแรงของสกิลนี้อยู่ที่ 410% ของค่า attack ล้วนๆนะครับไม่มี defense มาเจือปนนะ crit damage จะถูกคิดลงไปด้วยนะครับก็พูดง่ายๆยิ่งมีแอตแทกเยอะคิดดาเมจเยอะท่านี้ก็จะยิ่งแรงนั่นเองเมื่อสกิลเต็มก็จะมีความแรงเพิ่มขึ้นไปอีก 30% นะครับรวมเป็นอัตราการคิดเนี่ยมันจะคิดจาก 410% ของแอตแทกใช่ไหมจากนั้นมันจะบวกไปอีก 30% ของไอแอตแทกนั่นแหละเอามาบวกกันนะครับก็เหมือน440นั่นเองต่อไปเป็นสกิลที่2นะครับ Aquafancy นะครับ Aquafancyเป็นการโจมตีทุกศัตรูทุกตัวนะครับแล้วก็ทำให้ศัตรูเนี่ยมีโอกาสติดตีฉลับ2ตาโอกาสคือ 50% นะครับ 50% เท่านั้นแล้วก็เป็นการฮิวเลือดเพื่อนนะครับ 25% ให้กับตัวที่เลือดต่ำสุดของเราณตอนนั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวไหนนะตัวเดียวนะครับที่มีเลือดต่ำสุดมันจะทำการฮิวตัวนั้นถ้าตัวนั้นติดกางเขนก็จะถูกห้ามฮิวไปโดยปริยายก็ต้องบอกก่อนนะคูลดาวน์ของท่านี้ตั้งต้นอยู่ที่4นะครับเมื่ออัพสกิลเต็มจะเหลือ3แล้วก็ความเสียหายเพิ่มขึ้น 30% นะครับดาเมจตั้งต้นของมันจะมีความแรงอยู่ที่280ของแอตแทกนั่นเองนะก็มันเป็นสกิลโจมตีหมู่สกิลนี้ถือเป็นสกิลที่ค่อนข้างใช้งานได้หลากหลายนะครับนะทั้งป่วนทั้งฮิลด้วยอะไรแบบนี้นั่นเองคูดาว3ถือว่าไม่เยอะสำหรับสกิล2นะครับก็อย่างที่บอกไป2นี่คือดีมากแต่3คือโอเคแล้วนะครับแล้วก็สกิลสุดท้ายนะครับสกิลสุดท้ายชื่อว่ารีไวท์นะครับรีไวท์ก็คือการชุบเพื่อน1ตัวนะครับให้ฟื้นกลับมามี HP 40% แค่นั้นนะครับ 40% สกิลนี้ถ้าเกิดว่าชุบมาแล้วถ้าเกิดว่าใช้ใส่ตัวเองนะครับในกรณีตัวมันยังไม่ตายเลือกที่จะใส่ตัวเองได้นะครับถ้าเกิดยังไม่มีเพื่อนคนอื่นตายอ่ะพอมันใส่ตัวเองปุ๊บมันจะได้เอฟเฟกต์ปกป้องวิญญาณนะครับที่เป็นกางเขนสีฟ้าแล้วมีเป็นประกายวิ่งๆนะครับก็คือเมื่อมันมีเอฟเฟกต์นั้นน่ะ
ถ้ามันตายเลือดมันจะเด้งกลับมา 30% ถ้าผมจำไม่ผิดนะคูลดาวน์ตั้งต้นอยู่ที่7เทิร์นนะครับเมื่ออัพสกิลเต็มก็จะอยู่ที่5ถือว่าค่อนข้างไม่นานมากสำหรับมอนที่มีสกิลชุบนะครับปกติแล้วมอนที่มีสกิลชุบจะคูลดาวน์ค่อนข้างเยอะนะอันนี้ถือว่า5นะครับก็ไม่นานมากเท่าไหร่ Leader Skill นะครับก็คือการเพิ่มป้องกันให้กับมอนน้ำทุกตัวและทุกสถานที่ 40% นะครับนี่ก็คือ Effect Leader Skill ของมิคีนนั่นเองสกิลดีๆของมิคีนมีหลายสกิลนะครับถ้าเรามาพูดกันแจกแจงสกิล1ด้วยความที่มันเป็นสกิล1มันไม่มีคูลดาวน์นะครับถ้าเกิดสามารถทำให้มันมีค่าคิเลทที่เยอะได้โอกาสที่จะหยุดฝั่งตรงข้าม1ตัวในทุกเทิร์นก็เป็นไปได้นะครับพูดง่ายๆคือมันเป็นสกิลสุดป่วนของเจ้ามิคีนเลยนะมีน้อยตัวนะครับที่จะมีสกิลหยุด 100% อยู่ที่สกิล1นะในขณะที่สกิล2นะครับเป็นการโจมตีหมู่ถ้าโชคดีทำให้ติดตีฉลับนะครับโอกาส 50% ถามว่าน้อยไหมมันก็อยู่ระดับกลางๆนั่นแหละนะมันไม่ติดไม่มีโอกาสติดมากติดน้อยนะครับก็อาจจะต้องวัดดวงหน่อยในเรื่องของการให้ติดตีฉลับนะครับ แต่การฟื้นฟู HP 25% ก็ถือว่าไม่น้อยจนเกินไปนะครับแต่ก็มีข้อเสียตรงที่มันจะเลือกเป้าในการฟื้นฟูไม่ได้ใช่ไหมถ้าตัวไอตัวเลือดต่ำสุดมันมีบัฟห้ามฮิลเราก็จะเหมือนใช้ฟรีนะครับแต่คิดในกรณีนึงการทำให้ศัตรูติดตีฉลับได้หลายๆตัวพร้อมกันก็เป็นทางเลือกที่ดีในการใช้สกิลนี้อยู่ดีนะครับสกิลรีไวท์นะครับก็คือเป็นสกิลชุบขึ้นมาอย่างที่ผมพูดไปก่อนหน้านี้ HP 40% ถ้าถามผมจริงๆแล้วถือว่าไม่น้อยแต่ถ้าตัวที่ชุบเป็นตัวดาเมจซึ่งตัวจะบางโดยปกติแล้วนะครับก็จะค่อนข้างน้อยจนเกินไปเนื่องจากมันแค่ชุบเท่านั้นไม่มีการให้เกรดไม่มีการเอฟเฟกต์ป้องกันใดๆทั้งสิ้นนะครับถ้าเป็นตัวที่บางชุบมา 40% ปั๊บเดียวก็อาจจะตายแต่ถ้าเกิดเป็นตัวที่หนาจะค่อนข้างมีประโยชน์นะครับเพราะว่า 40% การจะคาบตัวหนาๆได้ก็ค่อนข้างยากนะตามนั้นนะครับก็คือจะมาอธิบายสกิลแต่ละสกิลเลยของมิคีนนั่นเองนะครับก็พูดไปจบแล้วนะทุกสกิลมีประโยชน์นะครับบอกเลยว่าเจ้ามิคีนเนี่ยมีประโยชน์ทุกสกิลนั่นเองสเตตัสนะครับสเตตัสสำหรับสเตตัสที่ดีที่สุดของมิคีนที่ผมจะแนะนำคือ Extern Counter นะครับแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆไม่ได้มีรูนดีขนาดนั้นแล้วก็อันนี้รูนเราพูดถึงรูนก่อนนะครับก็ใส่เป็น Extern กับ Blade ก็ได้นะครับ Extern กับ Blade ก็ได้อันนี้เป็นรูนเซตที่ผมคิดว่าโอเคที่สุดนะครับก็คือแนะนำ Extern Counter ลองลงมาคือ Extern Blade นะครับจากนั้นถ้าอีกทางเลือกหนึ่งก็ใส่เป็นสตันก็ได้ครับสตันคู่กับ Counter หรือสตันคู่กับ Blade ก็เป็นทางเลือกที่ดีทางหนึ่งนะเนื่องจากสกิล2มันโจมตีหมู่นะครับแล้วก็เผื่อในกรณีที่สกิล1มันแช่ไม่ติดก็มีโอกาสที่จะจัดสตันได้เช่นกันนะครับแล้วสกิล2มันโจมตีหมู่บางทีมันก็อาจจะทำให้ติดสตันได้หลายตัวนะครับคูลดาวน์น้อยนะครับสกิล2นะแค่3เทิร์นเท่านั้นเราจะมาพูดกันถึงสเตตัสของมิคีนนะครับในการที่ควรจะเน้นมิคีนจริงๆแล้วเล่นได้ค่อนข้างหลากหลายนะครับแล้วแต่เราอยากจะเล่นเลยแต่เล่นสายที่เล่นได้ง่ายที่สุดนะครับที่ผมจะแนะนำก็คือเล่นสายที่ค่อนข้างถึกหน่อยแล้วก็มีสปีดกับคิเลทนะครับก็คือเน้นเลือดนะครับประมาณเอาให้แตะหมื่นได้จะเป็นดีนะครับของผมมันยังน้อยไปนิดนึงนะครับแต่ก็อยู่ที่ 9,700 ก็คือเกือบหมื่นแล้วนะแล้วก็มีดีเฟนซ์อยู่ที่ประมาณ500ขึ้นไปนะครับโหอันนี้เกินไปแล้วนะสปีดจริงๆแล้วควรจะอยู่ประมาณ 50-70 นะครับถึงจะถือว่าโอเคอันนี้ค่อนข้างน้อยไปหน่อยแต่เดี๋ยวผมค่อยไปปรับอีกทีนะครับแล้วก็คิเลทเนี่ยจริงๆแล้วควรจะอยู่ประมาณอัตราก็คือ80ขึ้นไปเพื่อให้สกิล1ค่อนข้างติดคิแทบทุกรอบนะครับถ้าเกิดแตะ100ได้จะดีมากแม่นยำควรมีไม่ต่ำกว่า30นะครับคือ30คนน้อยสุดๆแต่ก็ควรมีในระดับที่ดีก็คือ50จนถึง70นั่นเองด้วยเหตุผลที่ว่าถ้าเราไปเจอกับอีกฝ่ายที่มีต้านทานเยอะเราก็ต้องมีค่าแม่นยำไปหักล้างนะครับไม่งั้นต่อให้มันคริติคอลไปมันก็อาจจะแช่ไม่ติดก็ได้นะกลับมาที่รูนอีกครั้งนะครับจะโชว์ให้ว่ารูนแต่ละช่องเป็นยังไงนะครับออฟลองที่ควรเน้นก็คือ HP คิเลทแม่นยำแล้วก็สปีดนะครับประมาณนั้นก็อันนี้ต้องเป็นช่อง2ก่อนนะครับอันนี้ยังเป็นแค่รูน5ดาวแต่ก็เน้นไปที่ HP Defense แล้วก็ Kill Rate แล้วก็เป็นออฟหลักเป็นสปีดเช่นกันแล้วก็มีอันนี้นะครับก็เน้นที่แม่นยำ HP Defense นะครับ Kill Rate มันยังไม่มาก็คงต้องรอไปก่อนนะ
อันนี้ก็เน้นไปที่ defense of หลักนะครับแล้วก็มี key rate ด้วยมีช่องไว้สำหรับเปลี่ยนในช่องนึงก็เลือกเอาว่าเดี๋ยวจะเปลี่ยนเป็นแม่นยำหรือว่า speed ดีนะครับแล้วก็อันนี้ก็จะเน้นเห็นสังเกตได้ชัดว่า of หลักค่อนข้างเน้นไปที่ key rate ทุกค่าแล้วก็มี defense ทุกอันนะครับแบบนี้นะก็จะมีแม่นยำด้วย key rate defense HP อะไรทำนองนี้นั่นเองส่วน attack ผมไม่ค่อยได้เน้นนะครับนี่ก็คือเป็น1สายตามก็คือสนับสนุนตามชื่อของมันเลยนะแต่ถ้าเพื่อนๆอยากเล่นสายดาเมจถามว่าทำได้ไหมทำได้นะครับเนื่องจากว่าเจ้ามิคคีนเนี่ยมีแอทแทคตั้งต้นที่สูงนะครับเทียบกับอีฟีดนะครับอีฟีดอยู่ที่823มิคคีนอยู่ที่790ห่างกันแค่30นะครับในกรณีที่ถ้าเกิดเราเทียบกับออลมล่ะออลมก็เป็น1ในมอนสายดาเมจนะครับ801ครับโจ๊กลม900อ่ะโจ๊กลมอาจจะเยอะกว่านะครับเพราะว่าโจ๊กลมสกิลมันค่อนข้างแบบนั้นถ้าเทียบกับมอนที่เป็นสายแอตแทคหลายๆตัวนะครับมิคคีนถือว่าเยอะกว่านะถ้าเทียบกับเนี่ยแอดลมนะครับมิคคีนเยอะกว่าอีกนะครับทั้งๆที่มันเป็นสายสนับสนุนข้อเสียของมันก็คือสปีดมันน้อยนะครับแต่จริงๆแล้วถ้าเกิดอยากเล่นสายดาเมจก็สามารถเล่นได้เช่นกันก็คือถ้าออฟลองมันดีๆนะครับเลือดก็คืออยู่ประมาณ 6-7,000ดีเฟนซ์ก็ควรจะสัก300แอตแทคเอาสัก 1,000 นะครับแล้วก็ต้องมีสปีดด้วยนะสปีดควรจะอยู่ประมาณ50จากนั้นคิเลทคิดาเมจจัดเต็มครับค่าแม่นยำไม่ต้องไปสนมันนะจัดเต็มที่คิเลทอย่างน้อยก็ต้อง70ขึ้นคิดาเมจเอาให้แต่สัก150ไปเลยครับแล้วคุณจะพบกับมอนสเตอร์สายดาเมจที่มีสกิล1หยุดได้ตลอดนะครับก็ถือเป็นมอนที่แปลกนะครับสักวันผมอาจจะปั้นตัวนั้นปั้นมิคินออกมาในสไตล์นั้นก็ได้นะแต่ว่าการปั้นสายดาเมจให้เก่งต้องและพร้อมใช้งานต้องมีรูนที่ดีมากๆด้วยนะของผมมันไม่เหลือรูนแล้วนะครับก็เลยจัดรูนสเปคประมาณเนี้ยคือสเปคประมาณเนี้ยผมใช้ลงอารีนากิลวอร์ในระดับดาวแดงได้อยู่นะครับดาวทองก็ได้นะครับหลักๆคือใช้ดาวทองมากกว่าสำหรับดาวแดงจะใช้ในบางโอกาสเท่านั้นนะครับแล้วก็ถ้าเป็น RTA ค่อนข้างจะใช้ยากนิดนึงนะครับแต่ก็ถามว่าใช้ได้ไหมมันก็พอใช้ได้นะแต่นานๆใช้ทีนะครับคือต้องนานมากสำหรับ RTA นะครับเราจะมาพูดถึงการใช้งานแล้วกันนะครับก็รูปแบบการลงมีอารีนาอย่างที่ผมบอกไปอารีนาใช้ได้อยู่แล้วนะครับ RTA อาจจะใช้ยากหน่อยแต่ก็ลงได้มันสามารถลงวอร์บอสได้ด้วยนะครับฟาร์มก็ทำได้นะครับอาจจะนานหน่อยเดี๋ยวลองใช้ให้ดูแล้วกันนานหน่อยแต่ว่าก็จบนะครับอาจจะจบโดยที่มิคคีนแทบจะไม่เสียเลือดเลยก็ได้นะคือมันเสียแหละแต่ตัวมันฮิวไงตัวมันหนานะครับถ้ามันไม่โดนก่อแตกอะไรแบบนี้นะครับดาเมจไม่ค่อยแรงอย่างที่เพื่อนๆเห็นนะครับก็โจมตีทีนึงก็แค่ครึ่งหลอดแต่นั่นคือสกิล2นะถ้ามันสกิล1ก็อาจจะอีกแบบนึงนะครับอันนี้ถ้ามันมาตัวเดียวจะเร็วกว่านี้นะครับแต่พอมันมีเพื่อนมาด้วยบางทีมันเสียเวลาไปชุบไอ้พวกนี้ขึ้นมาเรื่อยๆนั่นเองมันก็เลยอาจจะช้าไปนะครับแต่เรื่องของการจบเนี่ยมันจบได้อยู่แล้วนะครับมันสามารถฟาร์มไฟมอนได้แค่ไม่เร็วมากนะพยายามสังเกตจังหวะที่มันน่ะเห็นไหมครับถ้ามันใช้สกิล1แล้วติดคริติคอลมันก็จะแช่แข็งอีกฝ่ายนะครับซึ่งด้วยความที่มันเป็นสกิล1มันจะใช้ได้ค่อนข้างบ่อยมากๆนะพูดง่ายๆถ้าเราเล่นมือเราจะใช้เมื่อไหร่ก็ได้นะครับนั่นคือข้อดีนะครับข้อเสียก็คือเวลาที่มันไปเจอกับมอนที่มีบัฟห้ามคิหรือตัวมอนมันห้ามคิเช่นเดธมืดหรือวาแสงก็อาจจะส่งผลเช่นกันนะแต่โดยรวมแล้วก็ยังถือว่าเป็นมอนที่มีประโยชน์นั่นเองเพราะว่าวาแสงก็ใช่ว่าจะหาง่ายใช่ไหมครับในขณะที่เดธมืดคนก็ไม่ค่อยใช้งานกันเท่าไหร่นะประมาณ1นาที22วิจริงๆถือว่าไม่เลวนะครับอันนี้อาจจะเพราะว่ามากับบอลแสงบอลแสงมีกอดแตกนั่นเองแต่ถ้าเกิดมากับตัวเดียวมาแบบอันดินน้ำตัวเดียวก็จะอยู่ประมาณ2นาทีนะครับเพราะว่าเวลาที่มันไม่มีกอดแตกก็จะช้าลงไปสำหรับการลงหนอนนะครับแต่ละดันเนี่ยถามว่าลงได้ไหมพอจะลงได้นะครับโดยเฉพาะหนอนไฟแต่ในความเป็นจริงแล้วไม่แนะนำเท่าไหร่ในขณะที่เจ้าบอส3หัวก็ลงได้นะครับก็ลงได้ถ้าเกิดทำสเตตัสได้ดีพอมันสามารถยืนได้อยู่นะหรือจะลองสักตา
เอาไว้ทีหลังแล้วกันนะครับเอาไว้ทีหลังแล้วกันโกเลมสามารถลงได้นะครับไม่มีปัญหาเลยถ้าถามผมมันไม่ค่อยเหมาะกับทีมเร็วนะครับมันจะเหมาะกับทีมที่ชัวร์ซะมากกว่าสำหรับเจ้าอันดินล่มนะครับเหมาะกับทีมชัวร์เราจะพยายามจัดทีมที่มันไม่จำเป็นต้องที่มันดูไม่ใช่ตัวเว่อร์นะครับผมก็เลยจะพยายามใช้ตัวไหนดีวะแป๊บนึงนะครับแป๊บนึงเอาตัวที่มันหาง่ายๆแบบนี้ละกันนะครับก็ถ้าตัวไหนตายเดี๋ยวเจ้านั่นมันก็ชุบมาให้เองนะเป็นแบบนี้ละกันน่าจะเป็นตัวที่ไม่โหดมากนะครับสลัดน้ำกับโจ๊กลมอาจจะหาได้ยากอยู่แต่ว่าก็หาตัวแทนได้ไม่ยากนะเช่นสลัดน้ำเนี่ยเอาเมแกนไปก็ได้แล้วนะครับเอาตัวก่อแตกบางตัวไปเช่นท่อมน้ำงูมืดก็ได้เช่นกันในขณะที่โจ๊กลมก็สามารถใช้ฟีนิกซ์น้ำแทนได้นะครับผมคิดว่าได้แหละทีมเนี้ยไม่แน่ใจแล้วแต่ก็ลองดูนะครับพออย่างที่บอกนะถึงแม้ผมจะอัดแต่ผมก็ไม่ได้ไปตัดต่อคลิปนะครับมันจะลื่นมันจะอะไรมันก็จะออกมาให้เพื่อนๆเห็นนะครับก็เน้นความเรียวๆแล้วครับเน้นความเรียวๆไปแล้วกันนะคิดซะว่าเป็นประสบการณ์ตรงนั่นเองเห็นไหมครับมันจะใช้สกิล1และแช่ติดเกือบตลอดนะถ้าอีกฝ่ายต้านทานไม่เยอะก็จะติดได้ง่ายมากนะครับโดยเฉพาะเจ้าพวกอีฟิตน้ำฟีนิกซ์ไฟนะครับดีเคไฟนะครับรับรองเจออันดีนน้ำเข้าไปไม่ได้ออกเทิร์นนะครับเพราะว่าโดนแช่ตลอดแต่ถ้าเกิดโดนมันเอ็กซ์ก็ทำใจแค่นั้นเองนะครับคือถ้าโดนเอ็กซ์ยังไงก็สู้ไม่ได้นะครับอันนี้สงสัยจะไม่รอดหรือเปล่าได้อยู่ครับได้อยู่อาจจะช้าหน่อยนะครับอาจจะช้าหน่อยแต่ก็ได้อยู่เท่าที่ผมเห็นนะเห็นมากอันนี้เรามีหอมแสงมาช่วยทำดาเมจด้วยนะครับจริงๆแล้วมันควรจะอยู่กับทีม1นาที22วินะครับก็จริงแล้วก็ถือว่าไม่เลวมันถ้าจะใช้อันดีนน้ำควรไปกับทีมที่ค่อนข้างชัวร์กว่านี้ก็คือไอ้ตัวดาเมจอ่ะควรเป็นตัวที่ถึกกว่านี้นะครับผมลองให้อีกทีแล้วกันเพื่อให้เพื่อนๆได้เห็นเป็นแนวทางตัวที่สำหรับผมคิดว่ามันถึกกว่านี้นะครับเอาแบบไม่ใช้ไอ้เจ้านี่ก็ได้ตัวอะไรดีเอาเป็นพัดไปก็ได้นะครับเอาแบบนี้แล้วกันมันจะถึกขึ้นไหมอันนี้ผมก็ไม่ค่อยแน่ใจนะครับแต่คิดว่าน่าจะมีประโยชน์เยอะขึ้นเอาเป็นอีฟีดแล้วกันนะครับเพราะว่าอีฟีดจะได้ช่วยให้คือมีอีฟีดไปเนี่ยน่าจะช่วยให้ชัวร์ขึ้นมาอีกหน่อยนะครับยาคุหาง่ายก็จริงแต่อีฟีดจะชัวร์กว่าด้วยการที่ว่ามันโดนดาเมจแล้วไม่ตายในทีเดียวนะครับแล้วพอเราเอาสลัดน้ำออกมันไม่มีก่อแตกบอสใช่ไหมเราก็ควรที่จะเอาอีฟีดซึ่งเป็นตัวที่น่าจะก่อแตกได้มานั่นเองนะหลักๆบอสโกเลมควรที่จะมีก่อแตกด้วยนะครับสำหรับการลงดันนะครับมิคคีนสามารถลงได้แทบทุกดันเลยนะยกเว้นเนโคนะครับเนโคไม่ค่อยเหมาะนะแต่ว่าถ้าเป็นโกเลมมังกรแล้วก็ดันธาตุทั้ง5สีนะครับก็ต้องบอกว่าสามารถใช้มิคีนได้หมดเลยนะด้วยความที่ว่าสกิล1มันหยุดได้1ชัวร์ๆใช่มั้ยแล้วก็สกิล2ทั้งตีฉลับมูแล้วก็5ฮิลด้วยนะครับ 25% ให้กับเพื่อนที่เลือดต่ำสุด1ตัวก็ค่อนข้างมีประโยชน์นั่นเองแล้วถ้าเกิดเพื่อนเผลอตายระหว่างทางมิคีนก็สามารถชุบได้นะครับแต่ถ้าเป็นเนโคไม่ค่อยแนะนำเนื่องจากเนโคจะไปต้องใช้มอนที่โจมตีหลายฮิตมิคีนเนี่ยมันโจมตีฮิตเดียวทั้ง2อันนะครับแล้วบางทีถ้ามันโดนดึงไปก็ใช่ว่าจะฆ่าง่ายๆนะถ้าตัวมันหนานะครับต้องบอกก่อนเพราะฉะนั้นก็เลยไม่แนะนำให้เอาลงเนโคนั่นเองทีมแบบนี้หาไม่ยากนะครับจริงๆแล้วพัดลมถามว่าจำเป็นไหมไม่จำเป็นก็ได้นะเอาเป็นคูน้ำหรือเอาเป็นฮาร์ปูไฟก็ยังได้นะครับฮาร์ปูไฟนะแต่ควรเป็นตัวฮิลที่ให้บัฟดาบนะครับไม่ก็ให้บัฟโลนั่นเองเอ้าไม่ติดหักดาบนะครับแต่ก็คงไม่เป็นไรมั้งตายจนได้ครับมิคีดเราโอ้ยบางทีมันก็จะเจอเหตุการณ์แบบนี้ก็คืออีกฝ่ายไม่โดนอะไรเลยเนี่ย
มันไม่โดนดีบัฟอะไรเลยครับโอเคดีนะมันยังโดนหักดาบไปนะครับแต่ก็ต้องดูว่าจะสามารถทนดาเมจได้เยอะไหมนะครับมิคีนก็เลยไปตัวแรกเลยนะแหมเจอบอสมันโอเคอย่างเงี้ยก็น่าจะผ่านแล้วนะครับไม่มีปัญหาอันนี้มันโชคไม่ดีด้วยนะครับที่ไปโดนเกาะแตกเนาะจริงๆแล้วควรจะเอาตัวที่มีบัฟบิลด์หรือตัวที่ล้างบัฟได้นะครับแต่ถ้าเกิดเล่นมืออ่ะสบายนะครับแต่ถ้าเกิดออโต้บางทีพวกมอนมันก็ใช้สกิลได้ไม่ตามที่เราต้องการนั่นเองเช่นกันนะครับสำหรับการลงมังกรนะครับเจ้ามิคคิงก็ไม่เหมาะกับการลงโดยใช้ทีมเร็วนะครับก็ต้องย้ำว่าถ้าใช้ทีมเร็วไปลุยกับเจ้ามิคคิงเนี่ยไม่ค่อยเหมาะถ้าเกิดใช้ทีมช้าเนี่ยค่อนข้างใช้ได้นะครับทีนี้ถ้าเกิดผมอยากจะลองล่ะอยากจะลองประมาณว่าสักครู่นะครับสักครู่นะจริงๆผมว่าไม่เวิร์กนะแต่ลองดูก็ได้นะครับไม่ลองมันก็ไม่รู้ใช่ไหมผมคิดว่าถ้าใช้ทีมประมาณนี้อาจจะดีขึ้นนะครับแต่ก็แค่ลองดูจะได้เป็นการค้นพบทีมแปลกๆไปด้วยนะครับอันนี้คือหวังทั้งจบเร็วด้วยนะครับหวังในเรื่องของการจบเร็วด้วยนะก็เลยใส่เป็นมิคคีนมาผสมกับชิลลิ่งแล้วก็กิฟไฟนั่นเองเราให้กิฟไฟมาเป็นตัวทำดาเมจนะครับในรอบนี้นะชิลลิ่งมาตัวเป็นมาเป็นตัวขโมยบัฟนะครับแต่ก็ไม่รู้จะรอดหรือเปล่านะครับไม่เล่นมือนะครับก็คือเน้นแบบออโต้ไปเลยคือเล่นมือจบนะผมว่าแต่ว่ามันไม่มีความหมายนะถ้าเกิดผมจะรีวิวทีมที่ใช้เล่นมือนะครับก็เน้นรีวิวไปที่ออโต้ดีกว่านั่นเองอันนี้ขอกดโฟกัสหน่อยนะต่อให้มีมอนเผลอตายไปก็อย่างที่บอกนะครับไม่มีปัญหาเนื่องจากมิคีนชุบกลับมาได้อยู่แล้วนะครับยกเว้นว่าจะโดนคูดาวของสกิลมังกรไฟแต่เท่าที่ผมเห็นก็ไม่คิดว่าจะโดนนะครับเพราะว่ามีทั้งตัวลดเกตมีทั้งตัวดูดเกตนั่นเองแล้วก็มีทั้งบัฟสปีดมีแวมไฟคอยเล่งเกตนะครับก็กว่าอีกฝ่ายจะได้เทิร์นก็คงจะยาวหน่อยไม่คิเหมือนกันนะขนาดมีบัฟคินะครับเมื่อกี้มีบัฟคิด้วยมันยังไม่ติดคิเลยเหรอโอ้สุดยอดจริงๆนะครับแต่ก็คงไม่มีปัญหานะครับเท่าที่ผมเห็นนะแต่ก็ยังไม่ชัวร์นะครับก็ต้องรอดูไปก่อนสเต็ปประมาณนี้ครับแป๊บเดียวบอสครึ่งหลอดแล้วนะใช้กิฟไฟเป็นตัวดาเมจนะครับกิฟไฟถือว่าต้องจัดว่าอยู่ในตัวดาเมจบอสชั้นดีนะครับเนาะไม่ว่าจะเป็นดันหรือหอคอยกิฟไฟค่อนข้างมีประโยชน์นะครับเราก็มารอดูกันว่ามันจะได้เทิร์นไหมนะครับสำหรับไอ้เจ้าโกลก่อนไฟโอเคครับจบลงไปอย่างสวยงามนะเดี๋ยวขอดูเวลาหน่อยนะครับสำหรับรอบนี้1นาที44วินะครับชิลลิ่งแล้วก็มิคคีนนะครับเข้ามาเป็นส่วนผสมในการทำทีมนี้ให้ชัวร์แล้วก็เร็วได้เช่นกันสลัดแวมไพร์แล้วก็กิฟไฟก็ถือว่าเป็นบทบาทที่จำเป็นอยู่แล้วนะครับแต่ละตัวหายากพอสมควรไหมก็มีแค่แวมไฟกับสลัดน้ำที่หายากนะครับในขณะที่ตัวที่เหลือไม่ค่อยยากเท่าไหร่ชิลลิ่งก็หลายๆคนได้มาก็ชอบกินไปนะครับก็แนะนำให้คิดใหม่นะครับเก็บไว้ดีกว่าชิลลิ่งตอนนี้ผมอยู่ดาวแดงนะครับก็เดี๋ยวจะลองดูว่ามีบ้านไหนเหมาะจะใช้เจ้ามิคคีนหรือเปล่าจริงๆบ้านนี้ใช้ได้นะถ้าเกิดสงสัยว่าเอ้ยแล้วทำไมบ้านแบบนี้ถึงใช้ล่ะอาจจะเพราะต้องบอกก่อนผมมีวูซานะครับก็วูซาจะเป็นตัวซับระดับนึงอยู่แล้วคือวูซาคอยกันเพื่อนๆไม่ให้ตายนะครับแต่กรณีที่หลุดมาได้แล้วเพื่อนตายเราจะใช้มิคีนชุบกลับมานั่นก็คือสาเหตุหนึ่งแต่บทบาทของมิคีนไม่ใช่แค่การชุบนะครับบทบาทของมิคีนคือการหยุดดาเมจของฝั่งตรงข้ามนะครับอย่างฟีนิกซ์ไฟแบบนี้เป็นตัวปัญหา1ตัวหรือบอลน้ำก็ถือว่าจัดว่าเป็นตัวปัญหาใช่ไหมครับในรูปแบบของการเล่นนี้เราอาจจะต้องมานั่งชั่งใจว่าเราจะใช้มิคีนหยุดตัวไหนดีนะครับก็คงต้องดูก่อนว่าฉลับได้ไหมฉลับไม่ได้นะครับ
โอ้ยโดนเกาะแตกครับนี่คือกรณีที่มันจะเกิดขึ้นนะก็คือออฟไฟโดนเกาะแตกนะครับเราก็เลือกที่จะแช่เจ้าหนี้นะครับฟีนิกซ์ไฟไปแต่อีกฝั่งนึงเขาก็ยังมีอีฟรีตนะครับแต่ผมคิดว่าไม่มีปัญหานะครับเพราะว่ามันโดนแบบนี้ก็อาจจะไม่ตายแต่จะติดสตันนั่นเองถึง EX มาก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าเกาะหายไปแล้วจังหวะนี้นะครับก็จะเห็นได้ว่าผมจะลงไปที่อีฟรีตน้ำส่วนมิคคีนจะคอยแช่ฟีนิกซ์ไฟนะครับก็คือตัดบทบาทเอาไว้1ตัวยาได้ออกเทิร์นนั่นเองนะครับออลมถ้าโดน EX แบบนี้นะครับเพื่อนๆเห็นมันเกิดขึ้นกันได้แต่ถ้าเกิดเรามีมิคคีนอยู่นะครับสักครู่นะรอเข้าเทิร์นก่อนก็จะดึงกลับมาได้แบบนี้นะครับก็เลือดกลับมาอยู่ที่ 40% อาจจะไม่เยอะมากนะครับแต่บอกเลยว่าถ้าเรามีตัวบัฟดีๆแค่มีเลือด 40% ก็ฆ่ายากแล้วนะครับเช่นเห็นไหมถ้ามีบัฟของวูซานะครับต่อให้เป็นฟีนิกซ์นะครับถ้าไม่มีบัฟดาบแบบดาเมจจัดเต็มอะไรแบบนี้ก็ใช่ว่ามันจะทำร้ายฝั่งเราง่ายๆในตัวที่เราชุบขึ้นมานะครับเลือดอาจจะไม่เยอะจนเกินไปแต่ก็ต้องบอกว่านั่นแหละครับใช้ได้ดีเห็นไหมฟีนิกซ์แทบจะไม่ค่อยได้ออกเทิร์นนะครับถ้ามันไม่ EX นะหรือมันไม่ใช่จังหวะที่มิคีนใช้สกิลชุบนะครับอันนี้มิคีนผมยังไม่ออก EX เลยนะถ้ามิคีนออก EX มันจะแช่ได้มากกว่า1ตัวนะครับอันนี้ก็ต้องบอกว่าเราค่อนข้างไม่มีโชคนะเดี๋ยวรอมันออก EX ก่อนนะครับซึ่งผมรออยู่นะถ้ามันไม่ออก EX เราก็จะซวยไปนิดหน่อยนะครับแบบนี้1ทีเห็นไหมครับแช่ติดทุกครั้งนะครับอัตราการโดนโจมตีลดลงไปเยอะนะครับกับการที่เราสามารถแช่มันได้เรื่อยๆแบบนี้แน่นอนว่าถ้ามัน EX มาอะไรมันก็หยุดไม่อยู่นะครับอันนี้เราก็ต้องทำใจนะแต่การที่เราสามารถลดไปได้1ครั้งของการโดนโจมตีของพวกดาเมจซึ่งมีผลมากนะครับมิคีนผมมันก็ยังไม่ยอม EX นะครับจนชนะมันก็ยังไม่ EX แต่ทีมนี้มันจะชัวร์นะครับคือมันชัวร์มันชัวร์โดยมันอาจจะเทียบกับพวกอาร์คลมไม่ได้นะครับแต่ว่ารูปแบบการใช้งานมันก็ถือว่าโอเคแล้วสำหรับผมนะทีมนี้ถามว่าเสี่ยงไหมค่อนข้างเสี่ยงนะครับค่อนข้างเสี่ยงเอาดีไหมสักครู่นะสักครู่จริงๆทีมนี้ไม่ค่อยเหมาะนะครับเนื่องจากถ้าจะเล่นจริงเราควรเล่นทีมบอมมากกว่าเพราะทีมนี้มันค่อนข้างจะต้องกลายเป็นทีมที่ตั้งรับไกลๆนะครับสำหรับการใช้มิคีนนะแต่มิคีนก็ใช่ว่าจะไม่มีข้อเสียนะครับมันมีข้อเสียอยู่แล้วนะถ้าเกิดว่าโดนสายดาเมจที่เป็นธาตุลมเช่นออลมหรือโจ๊กลมมันก็ตายง่ายๆนะครับถ้าเลือดไม่เยอะพอดาเมจไม่สูงพออะไรทำนองนั้นนะครับนะค่อนข้างที่จะไม่มีทีมนี้จะใช้งานได้ง่ายนะครับก็ผมอยู่1แดงเนาะคนที่มาตีก็จะค่อนข้างสายสปีดโหดๆนะครับแล้วก็เล่นสปีดกันเยอะๆบางทีมิคคีมันก็เลยโดนลดบทบาทไปจากตรงนั้นนะครับอันเนี้ยถามว่าใช้ได้ไหมก็ใช้ได้แต่เจ้าคีย์ไฟก็เป็นปัญหาอยู่นะครับถ้าเกิดคีย์ไฟใส่วิวมันก็จะทำให้ทีมเรามีปัญหาพอสมควรนะครับแต่จริงๆแล้วถ้าถามผมนะถ้าถามเราถามผมจริงๆเราสามารถมิกซ์ทีมมาใช้ได้นะครับคีย์ไฟก็ใช้ได้คอยดูดิผมก็ใช้ตัวใหม่หน่อยแล้วกันนะครับไม่ได้ใช้นานแล้วก็ไม่ดีเดี๋ยวก่อนถ้าผมเลือกจะใช้แบบนี้ผมควรที่จะเอาเป็นเจ้าหนี้ไป1ตัวนะครับแล้วก็จริงๆเอาท่าน้ำอีกตัวนึงก็น่าจะโอนะครับแต่มันอาจจะดูไม่ค่อยตื่นเต้นหรือเปล่าผมก็เอาเป็นหอมไฟแล้วกันนะครับเอาให้มันเป็นตัวแปลกๆไปหน่อยแล้วกันขอแค่ค่าเจ้ามองลมได้ตัวที่เหลือก็น่าจะชิวๆนะครับเอาแบบนี้แล้วกันนะครับลองดูนะอันนี้คือพยายามเล่นทีมที่มันจะได้ประโยชน์ของมิคคีนั่นเองก็คือถ้าเกิดเราใช้หอมไฟวูบมืดอะไรแบบนี้ส่วนใหญ่แล้วมอนมันน่าจะตายนะครับอันนี้น่าจะงานเข้านะครับน่าจะงานเข้าแต่ถ้าวูซากลางโล่ได้แบบนี้ก็ไม่มีปัญหาครับหรือเปล่าโอเคครับมันโจมตีที่เจ้าวูบมืดอย่างที่ผมคิดนะครับก็ถือว่าโอเคแหละเดี๋ยวเราก็จะมารอดูกันนะครับ
ขอลองดูก่อนนะว่าสามารถทีเดียวตายไหมไม่ตายนะครับก็ไม่เป็นไรเกมยื้อก็ตั้งใจอยู่แล้วนะครับเพราะว่าหนึ่งในสาเหตุที่เราจะใช้มิคีนก็เพราะมันเน้นเกมยื้อนี่เองมิคีนแช่ไป1นะครับแช่ไป2นะครับเห็นไหม ข้อดีของมันก็คือตรงนี้แหละครับจัดไป2ตัวนะครับถ้ามัน EX อ่ะนึกสภาพครับถ้ามัน EX นี่มันจะสามารถแทบจะบอกได้ว่ามันแทบจะชุบเพื่อนได้ตลอดนะครับเอ้ยแทบที่จะแช่แข็งเพื่อนๆฝั่งตรงข้ามอ่ะได้ตลอดแล้วก็ชุบเพื่อนได้เรื่อยๆนะครับขอแค่เราสปีดเยอะๆ EX ดีๆนะครับมันก็จัดเต็มได้หมดอันนี้หอมไฟน่าจะไปแล้วนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรในความเป็นจริงแล้วเรายังรอได้อีกนะครับเห็นอย่างนี้ก็ไม่ได้แพ้นะเพราะว่ามิคีนจะชุบกลับมาเมื่อไหร่ก็ได้นะครับส่วนคีอ่ะมันก็ลงไปที่เจ้านั่นอยู่แล้วนะถ้าถามผมจะอย่างนี้ก่อนนะครับอันนี้ไม่ติดนะแต่ก็ไม่เป็นไรครับเล่นเกมยื้อได้เราเล่นเกมยื้อได้ส่วนใหญ่คือติดนะครับส่วนใหญ่ก็จะติดซะส่วนแบบเยอะโอกาสติดจะค่อนข้างเยอะนะครับไอ้ที่จะไม่ติดนี่ก็คือน้อยนะครับในความเป็นจริงแล้วคือน้อยที่ไฟถ้าจะสายดาเมจนะครับค่อนข้างโดนบ่อยเลยทีเดียวตอนนี้ขอชุบขึ้นมาแล้วนะครับดูท่าจะไม่รอดอีกรอบฮะไอ้ค่อนข้างลำบากอยู่นะครับต้องขอโทษทีนะอยากจะชนะแบบชิวๆแต่มันก็ทำไม่ได้นั่นเองนะครับแต่ก็อย่างที่เพื่อนๆเห็นชุบบ่อยๆชุบรัวๆนั่นเองนะครับแล้วก็กางบัฟครับมันคือมันต้องใช้เกมยื้ออยู่แล้วนะครับสำหรับมิคีนนะเพราะบทบาทของมันก็คือตัวซับนะครับมันไม่ใช่ตัวดาเมจแรงๆนั่นเองยังไม่ยอมตายนะครับเจ้านั่นแต่ก็อยู่ได้ไม่นานหรอกครับเจ้าม้องเนี่ยเดี๋ยวก็ต้องตายนะเท่าที่ผมเห็นนะครับเห็นไหมโอเคแล้วล่ะเพราะว่าพอม้องตายก็จบแล้วนะครับขาดตัวฮิวไปฝั่งนู้นก็ไม่เหลืออะไรแล้วนะแล้วตา EX ก็จะเป็นอย่างที่เพื่อนๆเห็นครับเนี่ยก็จะเป็นแบบนี้บางทีก็ไม่ต้องชุบหอมไฟมาแล้วก็ได้นะครับถ้ามันเหลืออยู่2ตัวแบบนี้ก็เน้นใช้ที่บุ๊คมืดตัวเดียวก็รอดแล้วนะครับแต่ก็ต้องอย่างที่บอกเหมาะกับเกมยื้อนะครับเหมาะกับเกมยื้อคีไฟถ้าเรามีตัวซับเนี่ยวูบมืดมันทนได้อยู่แล้วนะแต่ถ้าเกิดตัวอาจจะยากหน่อยนะครับหมายถึงว่าถ้าเกิดคีไฟกับวูบมืดเจอกันตัวแบบนี้ก็ต้องบอกว่าคีไฟอาจจะวูบมืดจะลำบากหน่อยนะครับแต่ถ้าเกิดมีตัวซับดีๆมันก็ทนได้อยู่แล้วนะครับไม่มีปัญหาหรอกอันนี้ผมคงต้องเก็บสกิลไว้ชุบเจ้านี่นะครับเจ้าวูบมืดนี่เองเห็นไหมถ้าเป็นวูบมืดที่เลื่อนกลับมา 40% ค่อนข้างเยอะนะครับแล้วบอกเลยว่า 40% สำหรับวูบมืดเนี่ยทำให้ตัวดาเมจฝั่งนู้นคิดหนักนะครับเนื่องจากว่า 40% ใช่ว่าจะตีตายได้ง่ายใช่ไหมแล้วมันก็นั่นแหละจะโดนแบบนี้นะครับและการที่มิคีนใส่เป็นEX เนี่ยบางทีก็สามารถชุบแล้วก็ฮิลได้เลยนะครับก็จาก 40% ก็จะเพิ่มไปเป็น 65% แบบเนี้ยเลือดนะครับเลือดของมันก็ถือว่าเยอะนะแต่ก็ต้องอันนั้นก็ต้องในเคสนั้นคือต้องอาศัยดวงนั่นเองนะครับตายแล้วนะครับตายแล้วนะอีกฝ่ายก็5ดาวล้วนนะครับใช่ไหมถ้าผมจำไม่ผิดนะครับอีกฝ่ายก็คือ5ดาวล้วนแต่เราก็สามารถที่จะสู้ได้นั่นเองแต่เสียเวลาตีนานนิดหน่อยสำหรับ RTA อย่างที่บอกนะครับใช้งานค่อนข้างยากนะก็เลยยังไม่หลากหลายพอนะครับคือถ้าจะใช้งานจริงๆต้องรูนสเตตัสดีๆนะครับก็คือต้องสเตตัสดีมากๆนะครับกิลวอร์ถ้าเกิดเป็นกิลวอร์เนี่ยจะค่อนข้างใช้งานได้ง่ายขึ้นนะครับง่ายขึ้นเดี๋ยวขอดูก่อนนะตอนนี้เจอกับกิลไซโคพาธนะครับไซโคพาธซึ่งดูแล้วค่อนข้างจะปวดดูจากมอนนะครับค่อนข้างโหดอยู่นะแต่ก็โอเคลองดูแล้วกันนะครับ
สักครู่นะทีมล่างนะครับทีมล่างก็คงจะใช้คล้ายๆกันประมาณนี้นะครับสำหรับทีมล่างไม่ดีกว่าแบบนี้แหละทีมล่างเอาแบบนี้ไปแล้วกันนะครับในขณะที่ทีมบนก็แน่นอนครับเราคงจะเน้นใช้ไปที่มิดทีนนั่นเองเอางี้ดีกว่าทีมล่างผมใช้อันนี้น่าจะเวิร์กกว่านะครับเพราะว่าเป็นการดักทางเจ้าบอลน้ำกับเจ้าโพไซดอนไฟนั่นเองนะทีมบนนะครับก็อาจจะใช้เป็นมิกคีใน1ตัวนะครับแต่จริงๆแล้วทีมมันอาจจะไม่ค่อยเหมาะกับการใช้มิกคีเท่าไหร่นะแต่ผมคิดว่าการที่ไอ้2ตัวนั้นไปลุมใส่ดิคิไฟอ่ะก็น่าจะใช้ได้ดีนะครับน่าจะทนได้เยอะเลยแล้วก็ให้คิไฟคอยใช้สกิล1ไปเรื่อยๆนั่นเองอย่างที่บอกมันไม่สามารถใช้ทีมกับจบเร็วได้นะครับแต่ถ้าเกิดอยากให้ใช้ทีมจบเร็วมันก็ใช้ได้นะเนี่ยเอาแบบนี้ดีกว่าเนาะเน้นจบเร็วดีกว่านะครับเน้นจบเร็วกลัวเจอวิวล้วนแค่นั้นเองนะครับเพราะว่าถ้าเจอวิวล้วนนี่ค่อนข้างจะส่งผลพอสมควรแต่ถ้าเกิดใช้ทีมนี้ผมคิดว่าได้อยู่นะ แต่ถ้าเกิดลื่นไปก็ ก็แบบว่าไม่ตัดต่อนะครับ โอเคครับมีวิวอยู่2ตัวน่าจะพอทนไหวนั่นเองมีวิวอยู่ตัวเดียวพูดผิดนะครับเดี๋ยวดูนะครับสกิล1ก็จะนี่ครับนี่คือเป้าหมายครับเวลาเอามา DK ไฟโดยส่วนมากก็จะใส่เป็นรูนดูดเลือดนะครับมันจะไม่ EX แน่นอนทีนี้พอมันไม่ EX สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่ามันก็จะโดนมิคีนแช่เกือบตลอดนั่นเองนะครับเห็นไหมนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับโดนโจมตีไปแค่ทีเดียวหลังจากนั้นDK ไฟก็คาดว่าอาจจะต้องยืนเป็นเป้านิ่งให้แล้วนะครับอันนี้ผมขอเพื่อความชัวร์ไปเลยนะครับก็เป็นแบบนี้นั่นเองยิ่งมาใช้คู่กับตัวที่ลดเกจหรือมังกรน้ำแบบเนี้ยคือถ้าเกิดมังกรน้ำแช่ตัวไหนไม่ติดแล้วก็เอามิคีนแช่ต่อแบบนี้ก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ดีนะครับก็จะเห็นได้ว่า ถ้าอีกฝ่ายนึงคาดไฟอ่ะตัวแบบที่เราต้องคอยหยุดมันตลอดเวลานะครับก็ใช้มิคีนนี่แหละครับโผล่มาหยุดมันได้ตลอดครับด้วยความที่ว่าสกิล1มันหยุดได้ 100% ถ้าเกิดคริติคอลใช่ไหมถ้าเกิดเราทำคิเลตได้เยอะสกิล1มันก็หยุดได้เกือบตลอดอยู่แล้วนะเพราะว่ามันจะไม่หยุดก็ต่อเมื่อเราไม่กดใช้เท่านั้นนะครับสำหรับสกิล1นะโอเคนะครับทีมแรกก็ผ่านไปอย่างไม่ยากนะครับนะใช้มิคีนกันเหนียวนะครับก็คือเผื่อถ้าเกิดมอนเราพลาดแพ้ไปอะไรแบบนี้มิคีนมันก็ช่วยได้นั่นเองจริงๆผมก็ลืมไปนะครับฟีนิกซ์ไฟมันอาจจะโดนเจ้าโพไซดอนไฟใช้สกิลได้อยู่นะเหมือนผมบางทีก็ทำอะไรผิดไปนิดหน่อยแต่ถ้าเกิดตายแบบนี้ก็ไม่เหลือแล้วนะครับเพราะว่าออนลมที่ไม่มีบัฟดาบยังไงก็ฆ่าพีทน้ำไม่ตายนะครับระเบิดมันน่ะยากนะแต่ถ้าเกิดมีบัฟดาบนี่อีกเรื่องนะครับแต่ถ้าเกิดไม่มีบัฟดาบยากมากที่ออนลมจะสามารถทำดาเมจฆ่าพีทน้ำได้ยกเว้นว่าออนลมตัวนั้นจะใส่สายดาเมจมาแบบว่าจัดเต็มอ่ะคือแบบแอตแทคประมาณ 2,500 อะไรแบบเนี้ยอันนั้นก็ตายนะครับอันนั้นพีทน้ำก็ตายนะแต่ต้องวางแล้วติดด้วยนะครับในขณะที่มิคคีนไม่สามารถเอามาแทงพีทน้ำได้เอามาแทนพีทน้ำอ่ะไม่ได้นะครับก็คือเอามาแทงเจ้าออลลมอะไรแบบนี้ไม่ไหวนะต่อให้เลือด 30,000 ผมก็ไม่แนะนำนะครับถึงว่าทำมิคคีนเลือด 30,000 ก็ไม่แนะนำเพราะว่ามันดูไม่คุ้มค่านั่นเองอันนี้ทีมเหมือนกันเลยนะครับแต่เราเน้นตีไปที่บ้านเลือดเต็มนั่นเองนะก็เหมือนเดิมครับสเต็ปคล้ายๆกันเลยนะครับแต่ผมขอเปลี่ยนหน่อยละกันเอาเป็นท่าน้ำอีกตัวไหมนั่นหนึ่งนะครับไม่ได้สิถ้าเราเป็นท่าน้ำอีกตัวมันก็คงจะไม่ดีนะ
พราะฉะนั้นผมก็คงจะเอาเป็นคิก็ได้อ่ะเอาเป็นคิไฟไปก็ได้นะครับไม่เอาเอาเป็นอนูบิสดีกว่านะครับทีมบนก็ดาเมจจ๋าทั้ง3ตัวนะครับมีม้องเนี่ยแหละที่เป็นสายครบเครื่องนะครับก็คือทั้งดาเมจทั้งแทงค์ทั้งคิวครับแล้วก็เจอกับวิวล้วนด้วยนะครับเนี่ยเนี่ยทีมแบบนี้ก็คือแพ้ทางนั่นเองนะก็ถ้าโดนกอดแตกแล้วมันตายนะครับแต่โดยส่วนมากแล้วออลมน่าจะเป็นตัวแรกที่ตายนะในความคิดผมนะครับเหมือนเดิมครับโดนแช่หมดโอ้โหเจอม้อง EX นะครับโอเคครับถ้าเดมิคคีนไม่ใช่ตัวที่โดนกอดแตกมิคคีนก็จะไม่ตายโดยปริยายอยู่แล้วนะรูปแบบก็น่าจะโอเคนะครับแบบนี้น่าจะพอถูไถเพราะว่าเดี๋ยวผมก็จะชุบมังกรน้ำกลับมาด้วยเลือด 40% นะครับถ้า EX ได้จะเยี่ยมมากนะครับไม่ได้ก็ไม่เป็นไรอีฟิตน้ำน่าจะยิงน่าจะยิงใส่ออลมเพราะออลมเลือดน้อยกว่านะครับแล้วก็น่าจะยิงไม่ตายในทีแรกอ่ะโอ้ทีเดียวตายเลยนะครับโอเคแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับมันก็ไม่ได้เลวร้ายใช่ไหมอย่างที่ผมบอกถึงแม้ว่ามอนเราจะตายนะครับแต่ตราบใดที่เรามีมิคคีนอยู่มันก็กลับมาได้ทุกเมื่อนะครับส่วน DK ไฟก็ไม่ต่างอะไรกับโดนสตาร์ฟนะครับเนี่ย เห็นไหมครับคือพอมีมิคคีนอยู่ DK ไฟที่หลายๆคนกลัวนะครับมันก็แทบจะทำอะไรไม่ได้นะแต่อย่างที่บอกมิคคีนต้องมีคิลเลทที่เยอะแล้วก็มีค่าแม่นยำด้วยนะครับเนื่องจาก DK ไฟเป็นที่รู้กันว่าต้านทานตั้งต้นมันก็ล่อไป 40% แล้วนะครับถ้าเกิดไม่มีคิลเลทเยอะๆไม่มีค่าแม่นยำเยอะๆก็อาจจะไม่มีประโยชน์นะนั่นก็เป็นข้อเสียนะครับอันนี้ผมก็ลืมไปอย่างหนึ่งเนาะว่าไอ้เจ้ามังกรไฟจะทีเดียวตายหรือเปล่าครับโอเคไม่ตายนะครับถ้าทีเดียวไม่ตายแบบนี้ก็สบายใจหน่อยนะเพราะว่าถ้าทีเดียวไม่ตายอ่ะผมก็มั่นใจแล้วหรอว่ามอนผมอ่ะก็จะไม่ตายแล้วนะครับเพราะว่าฝั่งนู้นไม่มีบัฟดาบแน่นอนฝั่งนู้นเอาเจ้าบอลน้ำมาเพื่อให้ได้ออกก่อนแต่ถ้าเกิดดาเมจมันไม่ถึงมันก็ทำอะไรทีมผมไม่ได้นะครับนี่ก็เป็นรูปแบบการแพ้ชนะทางกันนะแล้วลิงไฟผมเล่นสายถึกนะครับไม่ใช่เล่นสายดาเมจเล่นสายถึกนะครับประมาณว่าถ้าจะฆ่ามันก็ต้องทุ่มทุนหน่อยอะไรแบบนี้นะถ้าเล่นสายดาเมจเมื่อกี้อาจจะตายไปแล้วนะครับเนื่องจากโดนมังกรน้ำเป่าตอนก่อแตกจะตายก็ไม่แปลกนะมังกรไฟนะครับขอโทษทีแต่ก็สูสีนะครับอีกฝั่งนึงก็ใช่ว่าจะตายง่ายๆนะบอลน้ำก็ EX เป็นว่าเล่นนะครับก็รู้แล้วว่ามันต้องเป็นสิ่งที่เราจะต้องเจอกันบ่อยๆนะแต่ถ้าเกิดอย่างที่ผมบอกอ่ะเราเป็นทีมแบบนี้มันก็สู้ได้อยู่นะครับถ้าไม่ดวงซวยจริงๆอ่ะนะโอเคก็ชนะไปอีกหลังนะครับไม่มีปัญหานะเท่าที่ผมเห็นแล้วก็อย่างบ้านหลังนี้ค่อนข้างได้ใช้ประโยชน์ของมิคคีนอย่างเต็มที่นะครับหลังนี้นะครับหลังนี้ผมไม่ค่อยอยากสู้เท่าไหร่เอาจริงไม่ค่อยอยากสู้เท่าไหร่แต่ก็จะใช้มิคคีนไปลุยเช่นกันนะครับแต่ว่าทีมบนต้องเปลี่ยนนิดหน่อยนะเนื่องจากว่าทีมบนคาดว่าน่าจะต้องใช้ทีมนี้ไปนะครับในความรู้สึกผมดีหรือเปล่าเหมือนจะไม่ค่อยดีฮะเอาเป็นอนูบิสดีกว่านะครับเพราะว่าเกาะของเราจะเน้นให้ทุกตัวลุมอัดที่เจ้าวูบมืดนะครับมันก็โดนเต็มๆอ่ะประมาณนั้นนะครับมันจะโดนเต็มๆเลยนะแต่ผมคิดว่าได้แหละใช้โล่อนูบิสกับโล่ของวูซาช่วยกันนั่นเองวูบมืดก็ต้องถึกหน่อยนะครับตามบทบาทของมันก็คือตัวแทงค์จ๋าๆอยู่แล้วนะครับแล้วก็ทำดาเมจด้วยการสะท้อนกลับไปอันนี้อาจจะต้องโดนลบบัฟนะครับก็คือนี่คือสิ่งที่ผมเตรียมไว้ก็คือโดนมันลบบัฟแล้วก็มันโชคดีไม่ลบนะครับพอมันไม่ลบก็มีช่องว่างให้เราฉกฉวยอันนี้ก็เป็นสเต็ปที่จะต้องโดนอยู่แล้วนะครับก็ไม่เป็นไรไม่มีปัญหาหลับด้วยนะครับเยี่ยมมากถ้าเกิดสามารถฆ่าคิไฟได้ในตานี้ก็จะถือว่าโชคดีนะครับแต่ดูแล้วค่อนข้างยากอยู่นะโอ้โหโอ้โหค่อนข้างโหดนะครับอั
ันนี้ผมแค่ลองเทสดูนะว่าไอ้เจ้าโลกของอนุบิสเนี่ยจะทนได้ขนาดไหนนะครับแต่เท่าที่เห็นนี่ค่อนข้างจะลำบากอยู่นะครับต้องเก็บออน้ำก่อนนะต้องเก็บออน้ำก่อนครับแต่ถ้าจะไม่ได้นะครับเพราะว่าออน้ำน่าจะฮิวละมันต้องติดห้ามฮิวนั่นเองเกมนี้คงต้องยื้อหน่อยนะครับก็ต้องขอโทษเพื่อนๆสำหรับการรีวิวที่ถ้าเกิดอยากเห็นเจ้านั่นไวๆนะครับมันเปลี่ยนเป้านะครับมาโจมตีอนุบิสไฟแต่ก็ไม่มีปัญหานะครับเพราะว่าอนุบิสไฟก็ดูดเลือดได้แล้วก็มีบัฟเกาะของมันอยู่ในนี้นะครับเพราะฉะนั้นลิงลมน่าจะต้องไปตัวแรกแล้วนะออน้ำเนี่ยน่าจะคิวไม่ทันนะครับน่าจะคิวอีกรอบไม่ทันเพราะว่าอนุบิสน่าจะนี่ครับไปแล้ว1ตัวทีนี้มันก็จะเหลืออยู่แบบนี้นะครับก็ไม่มีปัญหาคอยสกัดออน้ำไปเรื่อยๆนะครับโอ้โหมีตัวที่ใช้สกิลมีตัวที่ใช้สกิลไอ้นี่ไว้ด้วยเหรอใส่ลูนเดสทอยนะครับมีตัวที่ใส่ลูนเดสทอยเอาไว้ด้วยตัวปัญหาก็คือออนน้ำนะครับขี้ไฟไม่ใช่ตัวปัญหานะครับอาจจะเป็นตัวที่ฆ่ายากแต่ในความรู้สึกผมแล้วออนน้ำป่วนกว่าเยอะนะครับเพราะมันฮิวได้ล้างบัฟได้แล้วมันก็ฮิวแรงนั่นเองโอ้โหไม่ติดห้ามฮิวนะครับอันนี้คือปัญหานะเพราะเดี๋ยวตาหน้ามันน่าจะฮิวได้นะครับโอเคแต่ถ้าติดแบบนี้ก็ไม่มีปัญหาออน้ำน่าจะอยู่ไม่พ้นเทิร์นนี้นะครับขอโทษเทิร์นหน้าครับเทิร์นหน้าของมันนะไม่ใช่เทิร์นหน้าของผมนะครับประมาณนั้นเดี๋ยววูฟก็น่าจะก่อแตกได้นะครับถ้าสตันได้ก็จะแจ่มมากตามนั้นครับเหลือตัวเดียวครับอาจจะดูให้และลุมคีไฟแบบนี้จะรอดไหมนะครับแต่ในความเป็นจริงแล้วน่าจะรอดเนื่องจากโลกของอนุบิสก็หนาใช่เล่นนะครับแล้วต่อให้คีไฟใส่แวมไพร์มามันก็โดนดูดเลือดได้อยู่ดีนะประเด็นก็คือตอนนี้มันลุมแต่มันโจมตีแต่เจ้าอนุบิสอย่างเดียวเลยนะคือโจมตีแต่คนุมนะครับไม่ยอมโจมตีใส่เจ้าจูทานเลยนะครับหรือวูบมืดของเราซึ่งทําผมค่อนข้างมึนตึ๊บนะครับเฮ้ยดูมันต่อยแต่ไอ้คนุมอย่างเดียวนะครับแต่ก็เลือดสังเกตได้เห็นว่าเลือดมันลดลงไปเรื่อยๆนะครับเนื่องจากโลกของคนุมค่อนข้างหนาอยู่แล้วนะโอเคครับตอนนี้เลือดของจูทานลดลงไปแล้วเจ้าลาคานหรือคิไฟก็จะโจมตีใส่จูทานบ้างไม่ครับใจจดจ่อมากเลยนะอยู่กับแค่คนุมนะครับคือถ้าโจมตีใส่จูทานมันจะจบเร็วไงเหมือน AI ฉลาดขึ้นนะครับเนี่ยฉลาดขึ้นจริงๆตอนแรกยังโจมตีใส่จูทานอยู่เลยนะหลังๆเปลี่ยนเป้านะครับโอ้โหโอ้พระเจ้าเร็วมากครับต้องบอกเลยว่าแพนด้าน้ำเร็วมากนะครับเร็วแบบผมไม่คาดคิดเลยนะไม่นึกว่าจะเร็วขนาดนี้นะครับโอ้โหสุดติ่งจริงๆครับอันนี้ถือว่าลำบากเลยนะเพราะว่ามันกลายเป็นว่ามิคคีเนี่ยโดนแล้วดูครับนั่นไงโอ้โหอันนี้คำนวณผิดไปเลยนะครับไม่คิดว่าจะโดนฝั่งนู้นทำกันแบบนี้นะครับก็คือแพนด้าน้ำออกเร็วมากครับออกเร็วจริงๆครับแพนด้าน้ำเร็วจริงๆแล้วนะครับแล้วไอ้พัดลมก็ EX จนน่าเกียดนะครับแต่ไม่เป็นไรครับมันก็ใช่ว่าเราจะแพ้นะผมยังไม่ได้คิดว่าผมจะแพ้นะครับเพียงแค่เสี่ยงนั่นเองเนี่ยโอ้โห EX อีกแล้วครับแล้วก็แช่ไม่ติดหรือเปล่าเมื่อกี้ถ้าเกิดว่ามังกรน้ำแช่ติดก็ไม่มีปัญหาแล้วนะครับแต่เนี่ยถ้าโดนวางบอมติดก็ช่างมันเถอะนะโอ้โหสุดยอดนะครับนะก็จะสุดยอดเลยนะครับขนาดมาอัดคลิปยังต้องหัวร้อนกับ AEX ของ AI นะครับนะพิพัดลมก็เอ็กเยอะไปตายด้วยพิษนะครับเข้าเทิงก็ตายด้วยพิษจบกันนะครับเกือบไปเหมือนกันนะเกือบไปเหมือนกันหลังๆจะมีคนชอบเล่นแพนด้าน้ำสายสปีดจ๋าเร็วมากนะครับคือมังกรน้ำผมอ่ะบวกสปีดอยู่ที่120-130นะครับแล้วมีลีดสปีดแพนด้าน้ำเร็วมากนะครับแพนด้าน้ำน่าจะสปีดกับ150นั่นเอง
โอเคนี่ก็ลงไปหมดแล้วนะครับสำหรับขอกิลวอร์นะครับแล้วก็อะไรนะอารีน่านะครับแล้วก็ดันนะครับดันก็ลงไปแล้วแล้วก็มีอีกก็คือหนอนไม่คงไม่แนะนำนะครับฟาร์มก็ฟาร์มไปแล้วมีหอคอยครับหอคอยเนี่ยใช้ในชั้นร้อยชั้นฮาร์ดจริงๆถามว่าใช้ได้ไหมมันก็ใช้ได้นะครับแต่มันก็คงเหมาะกับทีมช้านะมันใช้ได้ครับแต่จริงๆไม่ค่อยแนะนำเพราะว่ามันอาจจะเป็นตัวชุบตัวหยุดได้ก็จริงแต่มันเหมาะกับการเล่นมือมากกว่าเพราะว่าถ้าเกิดออโต้เนี่ยมันวางใจในเรื่องการกดสกิลไม่ได้นะครับมันจะคำนวณไม่ได้แล้วบางทีเดี๋ยวมิคีนมันจะใช้สกิลใส่ตัวเองอะสกิล3อะตรงนั้นก็คือข้อเสียนะครับก็เลยคิดว่าคงไม่เหมาะสำหรับการเล่นออโต้ในหอนะครับแต่ถ้าเกิดไต่มือใช้ไต่มือก็ยังแนะนำนะครับก็คือกดมือนั่นเองในการไต่หอไม่ว่าจะ normal หรือ hard มิคีนก็เป็นตัวเลือกชั้นดีนะครับเพราะว่ามันหยุดได้สามารถหยุดลูกน้องได้เกือบหมดทำให้ตีแฉลบคิวได้มอนตายก็ชุบได้นะครับเป็นตัวชุบที่ใช้ได้ตัวหนึ่งแต่ว่าไม่ดีมากนะครับแต่ข้อดีของมันก็คือมันคิวได้มันสามารถหยุดฝ่ายตรงข้ามได้แล้วก็ตีแฉลบฝ่ายตรงข้ามได้ด้วยนะครับก็ค่อนข้างป่วนนะครับผมมีสรุปไว้ให้นะครับวิเคราะห์ไว้ง่ายๆอยู่ที่มุมขวาด้านบนนะครับสำหรับเจ้ามิคินก็คือข้อดีก็คือหาง่ายนะครับหาง่ายมากเนื่องจากอยู่ในแท่นฟิลมอนนะครับก็หาไม่ยากเลยอัพสกิลง่ายก็โดยปกติแล้วอันดีมันแค่มอนสีดาวเปิดหาไม่ยากเท่าไหร่นะครับแล้วตัวมันก็ฟิลได้ด้วยถ้าเกิดอยากจะให้สกิลเต็มแค่ฟิลมันมาไปเยอะก็จบแล้วนะครับเพราะงั้นการอัพสกิลก็ยังถูกจักว่าอยู่ในระดับที่ง่ายนะครับแล้วก็ชุบเคลื่อนได้นะครับคิวได้นะครับป่วนได้ซับดีนะครับป่วนก็คือแช่เพื่อนได้ตลอดนะครับซับเนี่ยก็คือการตีแฉลบด้วยนะครับแล้วก็พูดง่ายๆคำว่าซับพอร์ตหมายถึงทำทุกอย่างเพื่อให้ฝั่งเราเนี่ยได้เปรียบนะครับก็ต้องบอกว่ามิคีนทำหน้าที่นั้นได้ค่อนข้างโอเคเลยนะข้อเสียของมันก็คือจำเป็นต้องมีคิลเลทที่สูงนะครับไม่งั้นสกิล1ก็จะไม่ค่อยมีความหมายคิลเลทควรจะมีอย่างน้อยๆก็คือ80นะครับหรือน้อยสุดๆก็คือ60นั่นเองนะครับ60นี่น้อยมากนะแต่ก่อนหน้านี้ผมใช้อยู่ประมาณ50ก็ใช้งานได้อยู่นะครับแต่ว่าแนะนำว่า80ขึ้นไปสำหรับคิเลจะดีกว่านั่นเองชุบมาแล้วมี HP น้อยก็อย่างที่บอกนะครับว่าถ้าเป็นตัวแทงค์ไม่ค่อยมีปัญหาแต่ถ้าเกิดเป็นตัวดาเมจที่ค่อนข้างบางการชุบมาแล้วมีเลือด 40% ยังถือว่าน้อยไปนะครับถ้าเทียบกับตัวชุบอื่นๆเช่นอาร์คลมที่ชุบมาแล้วเพื่อนเลือดเต็มนะครับหรือเดดลมที่ชุบมาแล้วบาลานซ์เลือดทั้งทีมเพื่อนจะมีตัวที่ชุบโดยปกติแล้วจะมีเลือดเฉลี่ยอยู่ที่ 60-70% นะครับหรือพีชแสงที่ชุบมาแล้วมีบัฟโลให้ด้วยเลือดอยู่ที่ 60% ซึ่งถือว่าเยอะนะครับจะมีที่ใกล้ๆกันก็คงเป็นวาไฟหรือมั้งที่ชุบมาแล้วมี เลือดแค่ 30% แต่มีบัฟฮิลนะครับแล้วก็เจ้ามิเชลที่เป็นมอน3ดาวพิษลมนะครับที่ชุบมาเลือดค่อนข้างน้อยกับมีบัฟฮิลเช่นกันเพราะฉะนั้นก็ต้องบอกว่ามิคีนจัดอยู่ในที่ว่ากลางๆนะครับสำหรับเรื่องชุบนะกลางๆแต่ว่าถ้ามันเอาไปใช้กับทีมดาเมจเนี่ยมันอาจจะใช้ประโยชน์ได้ยากหน่อยเราก็ต้องใส่ EX มาเพื่อชดเชยจุดด้อยนั้นนะครับก็คือหวังว่าชุบปุ๊บมันจะได้ใช้สกิล2ต่อพอมันใช้สกิล2ต่อก็จะฮีลเลือด 25% ก็เท่ากับว่าตัวที่ชุบจะมีเลือด 65% นะครับอันนั้นก็ถือเป็นข้อดีในการที่เราจะเลือกใส่ EX นั่นเองแล้วก็สปีดต้นช้ามากนะครับก็อย่างที่ผมบอกไป96นี่ช้ามากนะครับจะเรียกว่าเต่าเลยก็ได้นะคือตัวที่จะช้ากว่ามันน่ะมีไม่กี่ตัวนะครับถ้าผมจำไม่ผิดก็คือโกเลมเท่านั้นนะครับมีแค่ตระกูลโกเลมอ่ะที่ช้ากว่ามันมังกรน้ำยังเร็วเอ้ยอ๋อมีมังกรน้ำที่ช้ากว่าด้วยนะครับแล้วก็น่าจะเป็นจินลมหรือมั้งที่สปีดพอๆกันนะครับนะอ๋อจินลมยังเร็วกว่านะครับก็ต้องบอกว่ามิคีนจัดอยู่ในมอนประเภทสายออกสปีดได้ช้านั่นเองแล้วก็อย่าไปหวังเรื่องความเร็วกับมันนะครับหน้าที่ของมันก็คืออยู่ในเกมนานๆคอยแช่ศัตรูนะครับเป้าหมายคอยแช่เป้าหมายคอยฮิวเพื่อนคอยทำให้ฝั่งนู้นตีแฉลบคอยชุบนั่นก็คือหน้าที่หลักๆของมันตามที่เขากำหนดไว้นะครับว่าตัวมันคือหน้าที่สนับสนุนนะก็ขอจบการรีวิวมิคีนหรืออันดีนน้ำไม่แต่เพียงเท่านี้นะครับสำหรับทุกคนที่เข้ามารับชมยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะถ้าชอบกันมากๆในคลิปนี้นะครับก็จะมีทำออกมาเรื่อยๆนั่นเองสำหรับมอนนอกสายตาก็จะกลับมาอีกครั้งนะครับ
เป็นในรูปแบบของการอัดคลิปนะไม่ใช่ในเรื่องของการสตรีมนะครับแล้วก็ถ้าชอบก็อย่างที่ผมบอกไปกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับเพื่อส่งต่อให้กับเพื่อนๆที่เล่นด้วยกันในเกมนั่นเองนะได้เห็นว่ามิคีนเนี่ยก็เป็นหนึ่งในมอนที่มีประโยชน์นะครับเป็นมอนนอกสายตาของเพื่อนๆเลยแต่ผมชอบมากๆนะครับชอบมากๆคอนเฟิร์มว่าชอบมากๆใครที่ติดตามดูสตรีมของ White Phantom จะเห็นอยู่บ่อยๆนะครับว่าเวลาที่ผมลงอารีนาหรือกิววอลบางครั้งผมจะใช้มิคีนลงนะครับแล้วผมก็จะบอกว่าเนี่ยมันคือทีมชัวนะครับแต่บางครั้งก็ซวยสุดๆก็แพ้ก็มีเหมือนกันแต่โดยรวมแล้วก็ต้องบอกว่ามิคีนก็ยังมีข้อดีอยู่ดีเยอะๆนั่นเองก็ระหว่างนี้ขอจบก็ต้องขอพูดถึง Power Play Powerful Payment นะครับใครที่ชอบในเรื่องของการเติมเงินซื้อแพ็คเกจในเกม Summoner War นะครับก็แนะนำให้ใช้บริการของทาง PowerPay Powerful Payment เขารับเติมแพ็กเกจนะครับในอัตราส่วนลด 10% ถ้ามาจากช่องแคสเตอร์นะก็ถ้ามาจากช่องถ้าดูคลิปนี้นะครับก็เพื่อนๆก็จะได้รู้ว่ามี PowerPay อยู่นะครับแล้วไปเลือกใช้บริการได้ครับเติมแพ็กไหนก็ได้ส่วนลด 10% เป็นอย่างน้อยนะครับบอกว่ามาจากช่องของ White Phantom นั่นเองโอเคยังไงก็ต้องขอจบคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกคนมากที่เข้ามารับชมก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับนะไปละครับ